ลักษณะใดเป็นโรคฮีโร่จีน้อยอันใดเป็นโรคแล้วไปติดอย่างไรเป็นโรคแล้วไปลามอย่างไรเป็นโรคแล้วเสร็จแล้วเป็นอะไรต้องรวยถึงแผงจะได้หูพร้อมกันเนี่ยเอาอันฮีโร่จะไปอันเอาวิชาส่วนปรุงมาใช่นะขยับกล้องลงไปแล้วคือป้าพิกุลพอละอธิบายกับป้าพิกุลเออทานกันแล้วยังน้องก็ตอบตัวเองอันนี้โรคอันนี้เป็นโรคตรงไหนรูปใบครับนะอันนี้ใบมันเกิดอาการนะอาจารย์นะฮิก่อนจะเกิดอาการเนี้ยมันจะใช้เวลากี่วันกว่าจะมาถึงตรงนี้เริ่มจากที่ฮีโร่บอกหูมาก่อนเอาไปที่6เดือนก่อนแต่กี้ที่เขาว่าใบมันนี่อาจารย์มาแล้วพอตัวนะครับนะใบมันเกิดอาการอย่างนี้หมายความว่าเชื้อแบคทีเรียมันก็เริ่มแสดงเมื่อเริ่มแสดงแล้วปุ๊บมันโรยยามันก็จะเน่ามือกำแล้วปุ๊บไปกำอย่างอื่นไปได้นะเพราะโรคมันติดมือเอออธิบายตรงนี้ตัวเอง